picture of my mind. However I try, the flame kindled in my heart keeps burning high. Though time has the power to quell, it really cannot dispel the magic touch of your hand. เวลา 15:24 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอมิลิโอเดมิเกลกาลาเบียเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเวลา 16:34 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการนี้ด้วยมีราษฎรสวมเสื้อสีเหลืองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากต่างโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสท.พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญอุทยานเฉลิมพระเกียรติเกิดจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนและเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พระราชทานไว้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจสร้างบนพื้นที่อดีตสนามม้านางเลิ้งซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้เป็นส่วนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนจำนวน279ไร่เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่ปี2561คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2567ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรติและมีแนวคิดการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิสระน้ำรูปเลข9และสวนป่าธรรมชาติที่สอดรับกับแนวคิดเรื่องป่าและน้ำสะพานหมายเลข9เป็นเส้นทางเดินนำสู่พระบรมราชานุสาวรีย์สะพานไม้เจาะบากงจำลองสะพานไม้จากบ้านเจาะบากงอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานเมื่อปี2524และแก้มเลี้ยงพื้นที่รองรับน้ำยามเกิดอุทกภัยนอกจากนี้ยังมีต้นไม้ใหญ่กว่า 4,500 ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิพืชกรองฝุ่นไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดจนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถส่วนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการ
หลังจากทอดพระเนตรนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงผึ้งเป็นปฐมฤกษ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นคำมอกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปลูกต้นโมกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์หรือคูนสายรุ้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการเอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มเติมจำนวน104ต้น 50,000 กล้าไม้เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริมให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2564เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2564ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉบริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวและเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและเครื่องทองน้อยพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมและเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระธรรมราชานุวัตรวัดโมลีโลกยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนานาฬิกา 30 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จออกณตำหนักทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5 ธันวาคม 2564ในการนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศีลพระสงฆ์10รูปจากวัดอุดมมงคลวนารามหรือวัดป่านาคำน้อยและวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับพระทหารถวายแด่พระราชภาวนาวชิรากรอินถวายสันตุสโกเจ้าอาวาสวัดอุดมมงคลวนารามประธานสงฆ์และพระสงฆ์
จากนั้นทรงกล่าวคำถวายสังฆทานเมื่อพระสงฆ์กล่าวสาธุแล้วทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงทอดพระไตรทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา